สะเทือนถึงจีนครับเปิดตัวคลั่งสาวไทยตีข่าวใหญ่สาวไทยนั้นมีเทคนิคที่โดดเด่นและก็ออกมาเผยกลยุทธ์ทัดดาวกับตันร่างทองที่ทำเอา FIVB เองครับออกมาทึ่งกับการเปิดตัวของสาวไทยเราที่มีชุดแข่งในคอนเซปต์ที่ว่าเดอะดรีมการเปิดตัวแบบนี้ก็ทำให้สื่อจีนหลายสื่อออกมาตีข่าวใหญ่พาดหัวใหญ่บอกว่าจะประมาทไทยเราไม่ได้และครั้งนี้เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญอย่างเป็นทางการสำหรับทีมชาติไทยและก็ทีมชาติจีนและยังมีเรื่องราวของโค้ช IBK ครับที่ได้ออกมาอวยยศพรพันธ์แต่ว่าก็มีอวยยศมือเซตคนใหม่ด้วยจากจีนนะครับซึ่งก็มีการบอกว่าพรพันธ์นั้นเก่งกว่าผู้เล่นเกาหลีไม่เหมาะสมมากเท่าไหร่กับลีกนี้เหมือนจะชมแต่ก็เหมือนจะไม่ชมเหมือนกันครับซึ่งทั้งหมดจะเป็นยังไงมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับขอย้ำกันอีกครั้งนึงครับหากใครสนใจ YouTube Premium พิเศษเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นและเป็นของแท้ 100% ด้วยนะครับเป็นตัวกลางในการหารค่า YouTube หากแฟนๆท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยครับหรือว่าจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดใต้โพสต์เข้าไปสมัครใช้บริการกันได้เลยนะครับเรียกว่าสำหรับการเปิดตัวของสาวไทยเรานั้นโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆครับโด่งดังไปหลายประเทศเลยโดยเฉพาะในอาเซียนที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากและก็ในจีนเองครับยังมีการพูดถึงการเปิดตัวชุดแข่งของสาวไทยเราและมีการเปิดตัวกับตันทีมคนใหม่นั่นก็คือทัศน์ดาวนึกแจ้งที่จะประเดิมสนามเนชั่นลีกในทัวร์นาเมนต์แรกนะครับสำหรับการเป็นกัปตันของทัศน์ดาวโดยคอนเซปต์ในการเปิดตัวเนี่ยเป็นทางแกรนด์สปอร์ตครับเปิดตัวชุดแข่งภายใต้แรงบันดาลใจที่เรียกว่าเดอะดรีมจากความมุ่งมั่นสู่ความทุ่มเทยังคงคอนเซปต์ที่ว่าความฝันเป็นความจริงครับแม่เรียกว่าคอนเซปต์นั้นมีแรงฮึดขึ้นมาทันทีครับฟังแล้วฮึกเหิมสำหรับสาวไทยเราครับก็เรียกว่าการเปิดตัวครั้งนี้เขาท่านที่จะเซอร์ไพรส์นะทัศน์ดาวเป็นกัปตันทีมในรอบที่แล้วเนี่ยเป็นปิยานุชครับที่เป็นกัปตันทีมแต่ว่าครั้งนี้เป็นทัศน์ดาวซึ่งก็ทำให้สื่อจีนเนี่ยออกมาตะลึงเหมือนกันครับแล้วก็ออกมาสู่หกสาวไทยที่มีคอนเซปต์ในการเปิดตัวเนี่ยฮึกเหิมเหลือเกินแล้วก็บอกว่าการที่ชนะไทยเราได้เนี่ยเป็นการชนะยากมากๆซึ่งแฟนจีนหลายคนก็เห็นด้วยกับประเด็นนี้ของสื่อจีนนะครับโดยพูดถึงไทยเราเนี่ยถึง2สื่อด้วยกันก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจีนให้ความสำคัญกับเราขนาดนี้คือในเนื้อหาข่าวเนี่ยก็มีการพูดถึงไทยเราที่ว่าการจะชนะไทยเรานั้นโอ้โหเป็นงานที่ยากนะแต่จีนเนี่ยก็จะพยายามทำให้ได้ถึงแม้ว่าไทยเราในปีล่าสุดจากคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จโดยเรามาเริ่มกันที่สื่อแรกของจีนครับพาดหัวตัวใหญ่เลยเขาบอกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นประกาศตัดสินใจครั้งสำคัญอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ประกาศรายชื่อ25คนสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกแต่ล่าสุดเลยครับวอลเลย์บอลหญิงไทยก็ได้ประกาศแต่งตั้งทัศน์ดาวเป็นกัปตันทีมอย่างเป็นทางการโดยเธอจะสวมเสื้อหมายเลข5และก็นำทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเข้าสู่เนชั่นลีกปี2024ด้วยความเป็นผู้นำและก็ความสามารถด้านเทคนิคที่โดดเด่นทัศน์ดาวได้รับหน้าที่เป็นบอลเร็วและก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในเวทีระดับนานาชาติเขาได้กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่ขาดไม่ได้ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยแล้วในตอนนี้ซึ่งสื่อจีนก็บอกต่อครับเขาบอกว่าไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจผลงานในสนามของเธอเท่านั้นแต่ว่าประสบการณ์ของเธอก็สร้างแรงบันดาลใจเช่นกันในฐานะบอลเร็วและเธอก็ฝึกฝนทักษะในลีกอาชีพของญี่ปุ่นมาหลายปีได้สะสมประสบการณ์อันทรงคุณค่าซึ่งทำให้เธอสามารถต่อกรกับคู่ต่อสู้ระดับโลกในการแข่งขันระดับนานาชาติได้ดียิ่งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นการทำงานหนักและก็สไตล์ความเป็นผู้นำของเธอไม่เพียงแต่เป็นแรงบันดาลใจเพื่อนร่วมทีมเท่านั้นแต่ยังกล้าที่จะเผชิญความท้าทายทั้งหมดที่อยู่ในหน้าเน็ตของการแข่งขันอีกด้วยโอ้โหถือว่าชื่นชมทัศน์ดาวกันเป็นว่าเล่นเลยครับสื่อจีนเขาก็มองเห็นแววตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับทัศน์ดาวเป็นตัวหลักคนสำคัญจริงๆนะครับการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ระดับโลกก็เหมือนกับที่สื่อจีนพูดเลยทัศน์ดาวสู้ได้แบบไม่เป็นรองเลยนะครับและก็ยังมีบอกต่อด้วยนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอยู่ภายใต้การนำทีมของเธอและเตรียมฉายแววในปี2567โดยทีมไทยจะลงแข่งขันอีก3สัปดาห์ในประเทศบราซิลและได้เปิดตัวชุดแข่งใหม่น่าสังเกตว่าเนชั่นลีกปีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทีมไทยเพราะเป็นศึกสำคัญสำหรับพวกเขาในการชิงตัวโอลิมปิกและยังรวมถึงการสะสมคะแนนเพื่อปูทางสู่อนาคตอีกด้วยซึ่งตอนนี้ผลลัพธ์ของแต่ละเกมเกี่ยวข้องกันโดยตรงว่าพวกเขาสามารถขึ้นเวทีโอลิมปิกได้หรือไม่แม้ว่าความกดดันนี้จะยิ่งใหญ่แต่ทีมไทยเองก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายซึ่งบางทีแรงผลักดันนี้ก็อาจทำให้ทีมสาวไทยจะเฉิดฉายบนเวทีระดับโลกอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นสื่อของจีน
ที่ได้ออกมาพูดถึงไทยเราแล้วก็พูดถึงทัดดาวหลังจากที่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นกัปตันทีมคนใหม่นะครับอันนี้ก็ยอดเยี่ยมมากๆสุดจริงครับสาวไทยนี่เป็นสื่อแรกของจีนนะครับได้ออกมาพูดถึงสาวไทยเราขนาดนี้เอาล่ะมาดูกันต่อกับอีกสื่อนึงของจีนครับอันนี้เนี่ยเหมือนเขากังวล นะว่าทีมจีนจะชนะไทยได้หรือเปล่าชนะญี่ปุ่นได้หรือเปล่าในการเข้าเลือกโอลิมปิกรอบนี้ถึงแม้ว่าจีนอาจจะเป็นเบอร์ต้นของโลกครับแต่พอแข่งขันจริงทีมก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับเราเองก็เคยชนะจีนได้ถ้าแมตช์ไหนที่เรามาจริงๆเนี่ยโอกาสชนะจีนก็มีเลยนะครับสำหรับสาวไทยโดยสื่อจีนสื่อนี้ครับเขาก็ได้ออกมาพาดหัวตัวใหญ่เหมือนกันโดยเป็นโค้ชของจีนที่ออกมาพูดถึงการแข่งขันเนชั่นลีกในปีนี้แล้วก็การไปถึงตัวโอลิมปิกมีการพูดถึงสาวไทยเรากันเป็นว่าโดยมีการพูดถึงทีมไทยเราเนี่ยเยอะมากๆนะครับโดยเขาก็พาดหัวใหญ่ว่าโค้ชของจีนเนี่ยได้กำชับผู้เล่นว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนคือต้องไม่ประมาทคู่ต่อสู้ในการแข่งขันแต่ละแมตช์ซึ่งในเนื้อหาครับเขาก็ได้มาเผยถึงสื่อกีฬาหลายแห่งในจีนก็มีการเชื่อกันนะครับว่าถึงแม้ว่าทีมไทยเราเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกและตอนนี้กำลังอยู่ในภาวะร้อนแรงฟอร์มร้อนแรงซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนจะชนะได้อย่างง่ายดายทางทีมของจีนเองก็ต้องใส่ใจในการพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงซึ่งดูเหมือนจะกระตือรือร้นมากโดยเขาบอกว่าแนวทางการส่งเสริมจิตวิญญาณของทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนนั้นสมควรได้รับการยกย่องอย่างยิ่งซึ่งชาวเน็ตบางคนเนี่ยก็เชื่อว่าหลียิงหญิงหัวเสาที่มีความโดดเด่นมากๆควรสานต่อผลงานฝึกซ้อมครั้งนี้และเสริมการป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อจะได้มีการบล็อกยุคตบสาวไทยได้อย่างต่อเนื่องทำให้สไตล์การเล่นเร็วของพวกเธอนั้นเล่นยากหลียิงหญิงเป็นนักกีฬาที่คล่องแคล่วเนี่ยครับคือมีการแนะนำให้หลียิงหญิงครับหัวเสาของจีนที่มีความโดดเด่นมากๆขึ้นบล็อกบอลเร็วสาวไทยเราให้ได้ขึ้นบล็อกบอลโจมตีของสาวไทยเราเพราะนั่นทำให้บอลเร็วของเราหรือว่าความรวดเร็วในการเล่นอาจจะเล่นยากมากขึ้นนะครับมีการแนะนำกันเลยครับสำหรับจีนและเขาก็ปิดท้ายครับเขาบอกว่าท้ายที่สุดข้อบกพร่องของทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนนั้นจะต้องเต็มไปด้วยการบล็อกที่แข็งแกร่งในการเผชิญหน้ากับชาติมหาอำนาจของเอเชียอย่างไทยหรือญี่ปุ่นจะต้องเอาชนะพวกเขาให้ได้โอ้โหก็เรียกว่าจีนเนี่ยให้ความเคารพไทยเราแล้วก็ญี่ปุ่นมากๆในกีฬาวอลเลย์บอลนะครับบอกว่าเราเนี่ยเป็นชาติมหาอำนาจเลยครับ1ใน3ก็แย่งกันอยู่3ทีมนี้แหละครับเกาหลีเองก็ยังไม่พัฒนาขึ้นมามากก็เลยมีไทยมีญี่ปุ่นแล้วก็มีจีนที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะแย่งชิงกันแบบนี้นะครับในแชมป์เอเชียหนล่าสุดเนี่ยเวียดนามก็ขยับขึ้นมาบ้างเกาหลีก็มีบ้างครับแต่เกาหลียังไม่คืนฟอร์มเดิมเลยฟอร์มยังไม่กลับมานะครับนี่ก็เป็น2สื่อจีนครับได้ออกมาพูดถึงไทยเราหวังว่าแฟนๆเนี่ยน่าจะได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของสื่อต่างประเทศอย่างจีนพวกเขาก็มีกังวลคู่ต่อสู้เหมือนกันนะครับไม่ใช่เพียงแค่ไทยที่กังวลคู่แข่งหลายทีมเนี่ยกังวลหมดเลยครับอย่างญี่ปุ่นเองก็ต้องบินไปอุ่นเครื่องถึงสหรัฐอเมริกาหรือว่าเกาหลีเองครับก็ต้องถึงกับอุ่นเครื่องกับอาร์เจนตินาขาดไปแค่ไทยเราที่ยังไม่อุ่นเครื่องเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูแล้วก็ซ้อมแท็กติกเทคนิคกันมากกว่าในเรื่องนี้ต้องตามกันต่อครับสำหรับสาวไทยเอาละครับมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องราวของลีกเกาหลีเหมือนเดิมยังไม่จบนะครับคือยังไม่จบโค้ชไอบีเคก็ได้ออกมายอมรับครับว่าพรพันธ์เนี่ยดีกว่ามือเซตคนใหม่ของจีนที่ IBK เนี่ยได้เลือกมาเป็นโควต้าเอเชียแต่ว่าจีนเนี่ยจะเหมาะสมกับสภาพทีมของเกาหลีสภาพทีมของ IBK ตอนนี้มากกว่าคือเนื่องจากพรพันธ์เนี่ยได้ยกเลิกการต่อสัญญากับ IBK นะครับสำหรับฤดูกาลหน้าและก็มีรายงานต่อเนื่องว่าได้เซ็นสัญญากับลีกอเมริกาเรียบร้อยแล้วแถมได้รับค่าเหนื่อยเนี่ยมากกว่าในตอนที่เล่นลีกเกาหลีอีกด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้โค้ช IBK หรือว่าโค้ชคิมฮอซอนได้เลือกโควต้าเอเชียคนใหม่เรียบร้อยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเฉินฉินถงเซตเตอร์ชาวจีนครับเจ้าของส่วนสูง178ซมIBK ก็ได้เลือกเป็นโควต้าเอเชียเป็นตัวเซตเหมือนเดิมนะครับโดยล่าสุดเนี่ยทางโค้ชกิมอซอนได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่เลือกใช้เซตเตอร์โควต้าเอเชีย2ปีซ้อนพร้อมกับยอมรับว่าพรพันธ์เนี่ยดีกว่าเฉินฉินถงแต่ก็เชื่อมั่นว่ามือเซตคนใหม่เองเหมาะกับสภาพทีมของ IBK มากกว่าซึ่งผู้เล่นของจีนเนี่ยจะหวือหวาน้อยกว่าพรพันธ์การเล่นไม่หลากหลายแต่การโยนจะแม่นยำกว่าและก็เป็นผู้เล่นที่แสดงอารมณ์ที่ผ่อนคลายอีกด้วยแม้ว่าจะทำผิดพลาดก็ไม่มีเครื่องหมายหรือว่าไม่มีอะไรที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมหมดความมั่นใจเขาก็บอกว่าพรพันธ์เป็นผู้เล่นที่ดีแต่ผู้เล่นของ IBK นั้นไม่สามารถตามความเร็วของพรพันธ์ได้ในการเซตบอลผู้เล่นมีความคาดหวังว่าพวกเขาจะได้รับการโยนที่ดีและก็โจมตีอย่างสบายใจเนี่ยครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชกิมมอซอนครับนั่นก็หมายความว่ามาตรฐานของเกาหลียังไม่ถึง IBK ยังไม่ถึงพรพันธ์นะครับยังไม่ถึงสาวไทยเราเลยในการเล่นอย่างนี้นะครับที่เกาหลีเองมีฟอร์มการเล่นที่แย่ลงมาเรื่อยๆครับคือผู้เล่น
ไม่พัฒนาครับเล่นอยู่ในแต่ประเทศของตัวเองแล้วก็ต้องยอมรับว่าในลีกของเกาหลีนั้นเล่นกันช้าครับและการเล่นก็ไม่หลากหลายเลยบอลเร็วเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีให้เห็นเลยครับส่วนใหญ่จะให้ตัวต่างชาติตีหัวเสาตี3เมตรกลางเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันงานนี้ก็ได้ดังใจของโค้ชคิมโมซอนเลยครับมารอดูกันว่าฤดูกาลหน้า IBK จะจบอันดับไหนเอาแล้วครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยกันบ้างครับแอดก็จะมาอัปเดตให้รับชมกันทุกวันเลยกับเรื่องราวตอนนี้ในแคมป์ของทีมชาติไทยเราในการแข่งขันวอลเลย์บอลครับตอนนี้เนี่ยทางวรรณาบัวแก้วทีมสตาฟของโค้ชวอลเลย์บอลไทยของเราเนี่ยได้เปิดเบื้องหลังครับการเตรียมทีมก่อนที่จะลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเขาก็ได้ออกมาบอกว่าตัวผู้เล่นเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บบ้างแต่ตอนนี้ก็ใจสู้เกินร้อยครับเรียกว่าพร้อมลงสนามเจอกับคู่แข่งทุกทีมที่สำคัญครับปีนี้ผู้เล่นหลายคนก็มีโอกาสไปเล่นลีกต่างประเทศและก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในสนามมามากมายเลยทุกคนเนี่ยต่างตั้งใจและก็ทุ่มเทกับการแข่งขันครั้งนี้มากอยากทำผลงานให้ดีและเข้ารอบลึกๆเป็นของขวัญให้กับชาวไทยนอกจากนี้ทางทีมสตาฟเนี่ยมีกลยุทธ์ใหม่ครับที่ทีมคู่แข่งฟังแล้วอาจจะหนาวแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยออกมาครับจะมีไม้เด็ดหรือว่าอาวุธลับอะไรก็ต้องติดตามกันต่อสำหรับเรื่องราวของสาวไทยเราครับแอดก็นำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันประมาณนี้และหากชอบคอนเทนต์สไตล์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย